อย่าลืมกดติดตามในช่องเพื่อบ่อยพลาดข้อมูลข่าวสาร สำหรับคลิปวิดีโอที่ท่านผู้ชมได้เห็นอยู่นี่ก็เป็นหนึ่งในปฏิวัติการการโจมตีของกองทัพรัสเซียอยู่ในเขตพื้นที่ฐานทัพหรือว่าสนามบินของกองทัพยูเครนที่ได้ตกเป็นเป้าจากการโจมตีโดยจรวดแบบอิสกันเดอร์เอ็มซึ่งกองทัพรัสเซียมีการนำใส่หัวหบช่างแบบคาสเตอร์บอมบ์และก็แบบระเบิดแห้งสูงยิงเขาทำลายจากข้อมูลที่ได้รับการเปิดเผยระบุว่าฐานทัพดังกล่าวเป็นแหล่งประจำการเครื่องบินหกคับไลน์แบบซูเซอร์เจ็ตแฟรงเกอร์ของกองทัพยูเครนเป็นจำนวนหลายลำที่กำลังอยู่ในสภาพซ่อมแซมและก็ได้รับการอัปเกรดซึ่งการโจมตีในครั้งนี้ของทางกองทัพรัสเซียทรงบ่ได้ให้เครื่องบินหกคับไลน์แบบซูเซอร์เจ็ตอย่างน้อยจำนวนประมาณ2ลำถูกทำลายและอีกประมาณ5ลำเกิดความเสียหายเป็นผลจากการโจมตีโดยหัวหบระเบิดแบบคลัสเตอร์บอมหรือว่าระเบิดลูกวานซึ่งจากภาพถ่ายโดยโดรนเราจะสังเกตเห็นอย่างชัดเจนว่ามีเครื่องบิน6คับไลน์แบบซูเซอร์เจ็ตจำนวนอีกประมาณ4ลำที่บ่ได้รับความเสียหายจากการโจมตีแต่ว่ามีเครื่องบินอีกจำนวนประมาณ5ลำซึ่งถูกทำลายและก็เกิดความเสียหายเป็นผลของการโจมตีจากฝั่งกองทัพรัสเซียและนอกจากนี้ตามข้อมูลที่ได้รับการเปิดเผยก็ยังระบุว่าพื้นที่ท่าทางอากาศดังกล่าวเป็นหนึ่งในแหล่งที่ใช้สำหรับการบินของฝูงบิน6คับไลน์จากฝั่งของยูเครนที่ได้รับการอัปเกรดจากประเทศพันธมิตรนาโตเพื่อนำใส่ระบบอาวุธของนาโตโดยตรงซึ่งมันจะถูกเตรียมการสำหรับการห้องหับเครื่องบิน6คับไลน์แบบ F-16 Falcon อีกเป็นจำนวนหลายสิ่งที่น่าสังเกตก็คือกองทัพของยูเครนยังลงเหลือเครื่องบิน6คับไลน์แบบซูเซอร์เจ็ตอยู่ในการครอบครองของพวกเขาเป็นจำนวนหลายลำซึ่งบางส่วนได้รับการบริจาคจากกลุ่มประเทศนาโตที่มีการซื้ออาวุธรุ่นเก่าในยุคโซเวียตและก็มีการนำมาอัปเกรดระบบเอวิโอนิกแต่ถึงอย่างก็ตามในปัจจุบันกองทัพรัสเซียถือว่าได้มีการสอดส่องกิจกรรมทางทหารของกองทัพยูเครนอย่างใกล้ชิดซึ่งพวกเขาก็ได้มีการยิงขีปนาวุธเขาทำลายพื้นที่ที่เป็นคลังเก็บอาวุธของยูเครนและก็นาโตตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาซึ่งฐานทัพดังกล่าวก็ถือว่าเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ตั้งอยู่ห่างจากพื้นที่การควบคุมของรัสเซียออกไปหลายกว่าระดับ60กิโลเมตรซึ่งในระยะทางดังกล่าวถือว่าบ่เป็นปัญหาสำหรับการโจมตีโดยจรวดแบบอิสกันเดอร์เอ็มเนื่องจากว่ามันสามารถยิงได้ไกลหลายกว่าระดับ500กิโลเมตรแต่ว่าอีกสิ่งหนึ่งที่น่าสังเกตก็คือจากคลิปที่มีการถ่ายเอาไว้โดยโดรนของรัสเซียแสดงเห็นถึงรูปแบบจำลองหรือว่าภาพวาดที่ยูเครนมีการแต้มขึ้นในพื้นที่รันเวย์เป็นลักษณะกลยุทธ์ที่คล้ายๆกันกับกลยุทธ์ของกองทัพรัสเซียที่มีการแต้มผูกเครื่องบินฉิมระเบิดเรียกว่าเครื่องบินขับไล่ของพวกเขาตามฐานทัพต่างๆเพื่อหลอกลวงสายตาระบบดาวเทียมหรือว่าโดรนของฝ่ายกองกันขามแต่จะยังก็ตามการโจมตีในครั้งนี้ของกองทัพรัสเซียก็ถือว่าสร้างความเสียหายให้กับกองกำลังทางอากาศของกองทัพยูเครนเป็นอย่างยิ่งเกรดพลังกาวเหตุหายไลฟ์ไฟประเมินเมืองว่าการนำใส่ F-16 ของกองทัพยูเครนมันอาจจะประสบกับปัญหาก่อนที่จะมันจะถือนำใส่บินด้วยซ้ำซึ่งมีความเสี่ยงที่มันจะถือยิงทำลายในขณะที่จอดอยู่ในพื้นที่ฐานทัพต่างๆอยู่ในดินแดนของยูเครนเนื่องจากว่าระบบขีปนาวุธของกองทัพรัสเซียสามารถโจมตีได้ทุกๆจุดอยู่ในดินแดนของยูเครนและชาจะสังเกตดีๆเขาจะเห็นอย่างชัดเจนว่ารูปแบบของการนำใส่ระบบอาวุธระยะไกลของทางรัสเซียในการโจมตีบรรดาพื้นที่ที่เป็นฐานทัพหรือว่าคลังเก็บอาวุธของกองทัพยูเครนอัตราการนำใส่จรวดระยะไกลของรัสเซียลดลงซึ่งแตกต่างจากในช่วงปฏิวัติการทางทหารในเฟสที่1ซึ่งสิ่งดังกล่าวนี่ก็อาจสะท้อนให้เห็นถึงกำลังการผลิตขีปนาวุธของกองทัพรัสเซียก็อาจจะมีจำนวนที่ว่าลดลงตามที่ทหารหน่วยงานหน่วยข่าวกองจากทางตะวันตกมีการประเมินการเอาไว้ก่อนหน้านี้อย่าลืมกดติดตามในช่องเพื่อบ่อยพลาดข้อมูลข่าวสาร